สวัสดีครับหมูทดลองครับวิดีโอวันนี้เป็นวิดีโอที่ผมจะต้องมา challenge นะครับผมก็คือผมจะพูดได้หรือเปล่านะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็มาแปลเป็นภาษาไทยแต่ผมไม่รู้ว่าแปลได้ตรงประเด็นหรือเปล่านะครับก็คือผมเอาเนื้อหามาจากยูทูบเบอร์เป็นคนญี่ปุ่นนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับ 65% เป็นตัวเลขอะไรครับมันเป็นตัวเลขที่ประเมินออกมานะครับในการประชุมใน Davos นะครับ Davos Meeting นะครับน้องๆถ้าเขาใครสนใจก็ลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับ 65% นะครับคือเนี่ยครับที่ผมจะอธิบายว่าตัวเลขนี้มันมาจากอะไรคือมันคืออะไรเนี่ยผมจะต้องมาอธิบายนะครับซึ่งผมจะพูดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมเป็นตัวเลขที่เด็กทารกที่เกิดวันนี้จะโตขึ้นมาแล้วคือสมมติว่าวันนี้ ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่นะครับเป็นงานที่ยังไม่เกิดในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เด็กทารกที่เกิดวันนี้โตขึ้นแล้วไปสมัครงานเป็นงานที่ยังไม่เกิดในเปอร์เซ็นต์ที่งานที่ เอาง่ายๆดีกว่าน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้ผมอธิบายแบบเป็นท่อนๆดีกว่านะครับเอางี้แล้วกันนะครับเด็กทารกที่เกิดวันนี้พอโตขึ้นแล้วอายุ24 25ผมไม่รู้นะแต่เขาจะต้องไปสมัครงานถูกไหมครับแต่งานนั้นคือยังไม่เกิดในปัจจุบันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คนเนี้ยเด็กคนเนี้ยจะไปทำงานเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 64% จะเป็นงานที่เรายังไม่ได้รู้ยังไม่เคยเห็นเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นแบบนั้นอ่ะ 64% ครับพอเข้าใจไหมครับก็คือพูดง่ายๆเลยก็คืออีก24ปี25ปีข้างหน้านะครับมันจะมีงานที่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสคือยังไม่มีในโลกเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไอ้คนเนี้ยเด็กคนเนี้ยจะไปสมัครเนี่ยน่าจะเป็นงานที่เป็นแบบยังไม่เกิดเนี่ย 64% ก็คือที่เหลืออาจจะเป็นงานที่เราเคยทำอยู่แล้วปัจจุบันนี้ในตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ประมาณนี้เข้าใจเปล่าครับ ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมัยผมนะฮะอันนี้มาเทียบกับผมนะก็คือตอนที่ผมเกิดมาใหม่ๆนะครับกับปัจจุบันนี้มันมีงานที่เรายังไม่รู้สมัยนั้นไหมมีครับอย่างเช่นนะครับยูทูบเบอร์บีเดสกาไมเมดเนตอะไรต่างๆนะครับหม่อมถนัดแดกอย่างเงี้ยครับมีรายได้ใช่ไหมมันเป็นงานเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นงานไปซึ่งตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยมันไม่มีคือรุ่นพ่อผมอะไรเงี้ยคือคงไม่รู้เรื่องปัจจุบันนี้นะตอนนี้ถ้าผมอธิบายไปแกก็คงไม่รู้ไม่ทราบถูกไหมครับเก็ตไหมล่าสุดก็จะมีที่ผมรู้ก็คือโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับที่เล่นเกมเป็นมืออาชีพเกิดมาใหม่ถูกไหมเกิดมาใหม่นะครับผมมันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมา24ปีข้างหน้า25ปีข้างหน้า26ปีข้างหน้ามันจะมีงานพวกเนี้ยเกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาที่ปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดนะครับคือเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะมีงานน้องๆอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะครับที่สร้างงานตรงนั้นขึ้นมาก็ได้นะครับก็คือผมอยากบอกว่าเปอร์เซ็นต์คือ 65% เนี่ยมันคือตัวเลขอะไรนะครับมันเป็นตัวเลขที่มันน่าสนใจมากปัจจุบันนี้นะครับสำหรับผมนะน้องๆจะน่าสนใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมฟังแล้วรู้สึกอยากแชร์นะครับความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราไม่ได้คิดตรงนี้มาก่อนเลยนะครับผม แล้วมันจะมีงานที่หายไปไหมนะครับก็คงจะมีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยจะมีแบบโทรศัพท์สมมุติว่าเราจะโทรไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราจะต้องโทรไปที่โอเปอเรเตอร์ก่อนครับว่าต่อสายไปประเทศนี้หน่อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับน้องๆคงไม่ทันครับงานนั้นไม่มีแล้วนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือกลับไปอีกนะน่าจะเป็นสมัยคุณปู่ผมมั้งก็จะมีเวลาเราจะโทรไปไหนเนี่ยเราต้องโทรไปที่นี่ก่อนแล้วจะมีพวกโอเปอเรเตอร์น้องๆเคยเห็นรูปไหมที่เขาจะเสียบรูอย่างเงี้ยเป็นโอ้โหตอนนั้นนะครับผมเคยฟังคุณปู่เล่านะครับก็คือเป็นพวกสาวๆนะครับจะเป็นรับงานพวกเนี้ยทำนะครับเป็นงานประจำเป็นงานที่แบบใครๆก็อยากทำอ่ะนึกออกปะใครๆก็อยากทำนะสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเหลือแล้วนะครับไม่มีคนทำแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมคือไม่มีข้อสรุปนะ เฮียหมูอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะสื่อว่าอะไรนะครับไม่มีครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับผมด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสำหรับน้องๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสรุปก็คือไม่สำเร็จพูดไม่สำเร็จบ๊ายบาย